ครับสวัสดีครับวันนี้ก็16นาฬิกาช่วงเย็นๆวันเสาร์นะครับที่6นะครับนี้ช่วงเย็นๆเนาะสายฝนก็กระดำลงมาแล้วครับตอนนี้ฮะตกมาที่สวนยางก็เริ่มเปียกกันนะครับเพราะว่าสายฝนตกลงมาเมื่อวานนี้ก็นะฮะช่วง4ทุ่มกว่าๆนะตกนะฮะตกลงมาอย่างหนักนะครับที่กบกอกนะฮะนาที4กว่าๆก็ตกมารอบนึงแล้วนะฮะวันนี้ก็3โมง4โมงเย็นนะฮะวันนี้ก็อีกรอบนึงนะครับเป็นเสียงฝนนะที่ตกอยู่ตอนนี้นะฮะท้องฟ้าอึมครึมนะฮะตกสลับหยุดนะฮะเมื่อวาน4ทุ่มแล้วก็หยุดไปแล้วก็มาตกตอนตี4แล้วก็ตอนนี้4โมงนะช่วงกลางวันแดดร้อนมากนะฮะนะร้านค้าหลายร้านก็เริ่มเก็บข้าวเก็บของนะครับเพราะว่าฝนตกนะฮะแต่ดีแล้วที่ตกช่วงเย็นนะครับถ้าช่วงเที่ยงนะฮะนักท่องเที่ยวมาก็คงไม่ได้ขายของได้เลยนะฮะบรรยากาศชุ่มฉ่ำครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์ของเรานะฮะหมู่บ้านยูทูบเบอร์ก็เงียบสงบฮะกับบรรยากาศสายฝนนะครับโปรยปลายนะฮะใบยางก็เริ่มผิใบออกมาใหม่นะครับเป็นร่มเงานะฮะเพราะว่าเย็นที่แล้วร่วงมาอย่างหนักนะเลตกิ้งเสียงฝนตกนะฮะโอ้อันนี้คือบรรยากาศวันนี้ครับแอดอยู่ร้านปลาซอนะฮะร้านปลาซออันนี้คือบรรยากาศร้านปลาซอเวลา4โมงเย็นวันนี้ฮะ16นาฬิกาวันเสาร์นะฮะแอดมาหลบฝนอยู่ที่นี่นะฮะกับบรรยากาศฝนตกนะครับอันนี้คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับตอน16นาฬิกาของวันเสาร์ที่6มีนานะครับ2564ครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมนาสตอรี่ครับสวัสดีครับวันนี้กกอกฝนตกครับผมอีก1วันครับ